สวัสดีครับวันนี้จะสอนในกีตาร์ซอฟต์คอร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคอร์ดดีนะครับดีไมเนอร์นะครับดีไมเนอร์ก็คือมีตัวดีนะครับดีกับตัวเอ็มนะครับสายลำแรกนะครับสาย1นะครับนิ้วชี้เลยนะครับลำแรกก็มือใหม่นะครับต้องตัดเล็บให้เกี้ยงก่อนนะครับตัดเล็บให้สั้นๆก่อนนิ้วชี้สาย1ดีดกดแล้วก็ดีดดูถ้าอย่างนี้ไม่ผ่านถ้าหลังแป๊กแป๊กแป๊กไม่ผ่านถ้าแบบนี้ผ่านแสดงว่ากดแน่นเสียงไม่บอดแล้วก็นิ้วกลางกระโดดขึ้นมาสาย3เลยอยู่ช่องที่2สาย3ช่องที่2นะค่อยๆกดค่อยๆดึงนิ้วใส่ขยับจับนิ้วมาใส่นะครับนิ้วนางก็อยู่สาย3ช่องที่3นะเอ้ยอยู่สาย2ช่องที่3นะนิ้วนางนะต้องดึงมันมาใส่ดึงมันมานี่อยู่ตรงนี้นะอันนี้เค้าเรียกว่าดีไมเนอร์จำไว้นะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีดเลยดีดจากกีดลีดจากสาย4ลงมาเลยเห็นมั้ยสาย4สาย4ไม่ได้กดเป็นสายเปล่าดีดจะดีดทั้งหมด6สายเลยก็ได้นะกังวานหน่อยนะอันนี้ก็เรียกว่าดีไมเนอร์นะถ้าเช็คดูว่าเรากำสนิทไหมถ้าหลักแป๊กๆปึ๊กๆนี่ไม่ผ่านก็กดนิ้วเข้าไปตั้งนิ้วด้วยนิ้วก็ตั้งๆหน่อยถ้านอนแบบนี้มันอาจจะติดมันจะบอดตั้งๆหน่อยครับนิโป้ก็อย่ากำแบบนี้ก็ก็ถอยลงมาให้เห็นแก้ปลายพอนะครับจะได้เหลือนิ้วมาฝั่งนี้เยอะนะแล้วก็ดีดวิธีดีดก็1และ2และ2และ3และ4เห็นมั้ย1ดีดลงนี่นับ1 1ดีดขึ้นก็และ2 2นี่ก็คือใช้อุ้งนิ้วใช้ตรงนี้พร้อมกับปิ๊กอยู่ในมือตบไปด้วยเหมือนกับเอานิ้วเอาปิ๊กขูดลงไปด้วยแล้วก็พร้อมกับเอาอุ้งมือเนี่ยกระแทกลงไปด้วยนับและแล้วครับ1และ2และ2และ3และ4เห็นไหมวนไปวนมานะครับ1และ2และ3และ4และ3ขึ้นและ3และ4 1และ2และ3และ4เห็นไหม1และ2และ3และ4เฮ้ยนะจะช้าก่อนนะครับขอต่อไปกำแบบนี้ได้ละแล้วก็มาคอร์ดเอฟเอฟนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเอฟนี่เราใช้นิ้วชี้ทาบเลยโอ้โหทาบช่องที่1เลยทาบช่อง1เลยนะทาบช่องที่1เลยทาบก่อนเลยทาบเลยอาจจะเมื่อยนิ้วหน่อยทาบปุ๊บนะครับเอานิ้วชี้มาทาบช่อง1เลยทาบทุกตั้งแต่ซ้าย1ถึงสาย6เลยแล้วก็เอานิ้วกลางมากดตั้งนิ้วกลางนี่ตั้งนะกดช่องที่3เอ้ยช่องที่2นะอยู่สาย3จับมันมาตั้งอย่างเนี้ยจับมันมาตั้งจับมันตั้งแล้วก็นิ้วที่เหลือนิ้วนางกับนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนิ้วนางมากดสายที่5นะช่องที่3ช่อง3นะนับมา1 2 3แต่ว่าอยู่บนสายที่5นิ้วนางนิ้วก้อยอยู่บนสายที่4นะมั้ยให้ตั้งนะตั้ง
แต่นิ้วชี้นอนทาบแต่นิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งชวนนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่ก็บีบไว้บีบดันไว้บีบไว้บีบบีบบีบไว้นะแล้วก็ดีดและ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และวิธีเปลี่ยนคอร์ด1และ2และ3และ4และ11ก็มาลงมาดีละและ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเฮ้ยเฮ้ยพอระดีข้องแรกมีการสะบัดกิ๊กค่อยฝึกนะครับ2คอร์ดโอเค